ี่คือการเดินทาง121วันของเราในทวีปอเมริกาใต้ครับทวีปที่เป็นปลายทางแห่งความฝันของเราซึ่งเต็มไปด้วยการผจญภัยและเรื่องเล่ามากมายตั้งแต่ป่าอเมซอนจนถึงยอดเขาหิมะสวัสดีครับผมโบ๊ทและเราฝ้ายเราคือบัคคาพิชในตอนนี้เราจะพาทุกคนไปปีนเวนาโปโตซีภูเขาหิมะความสูง 6,088 เมตรกลางเทือกเขาแอนดีสตอนนี้เราอยู่บนเวนาโปโตซี 6,088 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่ความสูงกว่า 6,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนี่คือจุดสูงสุดบนโลกใบนี้ที่ผมเคยไปยืนคู่กับฝ้ายมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดในชีวิตที่ได้ทำร่วมกับคนรักแม้การปีนไปถึงยอดภูเขาหิมะลูกนี้จะใช้เวลาแค่2วันแต่ความสำเร็จของเราไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนถึงเราจะเคยไปเทรคมาหลายครั้งในเทือกเขาหิมาลัยคาราโครัมหรือแอนดีสแต่ก็ไม่มีที่ไหนเทียบได้กับการปีนภูเขาหิมะจริงๆและถึงแม้ว่าเวนาโปโตซีจะเป็นยอดเขาหิมะระดับ 6,000 เมตรที่เข้าถึงง่ายที่สุดลูกหนึ่งบนโลกเพราะเบสแคมป์อยู่ห่างจากลาปาสเมืองหลวงของประเทศโบลิเวียแค่2ชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปีนภูเขาลูกนี้กันได้ง่ายๆก็เลยตัดสินใจไปฝึกปีนเขาและปรับสภาพร่างกายให้คุ้นชินกับความสูงด้วยการปีนเปกินโยอัลปามาโยภูเขาความสูงระดับ 5,000 เมตรที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลการฝึกครั้งนี้เราใช้เวลาทั้งหมด5วันโดยวันแรกหมดไปกับการเดินทางไปเบสแคมป์เบสแคมป์อยู่ตรงนู้นถึงเบสแคมป์แล้วเดี๋ยวยินดีต้อนรับสู่บ้านพักของเรานี่คือบ้านพักข้างในก็จะเป็นฟูกๆแล้วก็เดี๋ยวเราใช้พลิกที่แบ็คนอนกันในนี้แบบอุ่นมากถ้าเทียบกับข้างนอกแล้วก็นั่งข้างก็มีครัวแล้วคือแบบเนื่องจากคนน้อยเนี่ยเราก็เลยได้อยู่กันแค่2คนแล้วก็มีไกด์อีกคนนึงพร้อมเลยแล้วตอนนี้เป็นเวลา10โมงวันที่2ของการมาอยู่ที่นี่เราจะไปฝึกเดินบนแคมป์ทอนกันแล้วก็ตอนนี้เราจะเดินไปข้างหลังน้องดูชุดซะก่อนดูกระเป๋าข้างหลังกันนี่มี Ice Axe รองเท้ามีเกเตอร์ซึ่งกระเป๋าพี่มากอะแต่ว่าหนักมากไปพร้อมลุยVamos Vamosเราก็อยู่กันที่ท่าน้ำแข็งแล้วหลังจากเดินมา1ชั่วโมง10ถึง15นาทีทางเดินมันสกรีเดินยากอยู่เหมือนกันการฝึกของเราในวันนี้คือการซ้อมใช้อุปกรณ์ในการปีนเขาและฝึกฝนทักษะต่างๆที่จำเป็นเจอแล้วปวดแขนเกร็งทางที่รู้ว่าก็มีเซฟตี้อยู่สนุกดีแต่ไม่ค่อยมีแรงที่แขนเจาะแล้วแข็งยากบางอันมันไม่เกาะเก่งมากเย่ อรุณสวัสดิ์วันที่2ของการเทรนวันนี้กิจกรรมของเราก็คือ rock climbing ไกด์ของเราขึ้นไปอยู่นู่นแล้วมันอยู่ใกล้ที่พักเราว่าซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมันเหมือนไม่สูงนะมันคือ5เมตรจอยบอกจริงๆวันนี้เขาบอกว่าเราควรจะต้องไปซัมมิตลูกเล็กแต่เรากลัวว่าถ้าเกิดเราไปซัมมิตวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะไปเปกินโยอัลปามาโยไม่ไหวอะไรเราก็เลยบอกเขาว่าเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะหนักหน่วงเกินไปทำอีก2วันติดไม่งั้นเราต้องไปปีนลูกนู้นใส่รองเท้าใหม่แล้วด้วยรองเท้า rock climbing
ใส่แล้วเท้าจะงองๆหงิกหงิกอยู่ข้างในไม่รู้ว่าเรียกเหมือนรองเท้าวอลเลย์หรือเปล่าแต่เหมือนคนไม่ค่อยมีความมั่นใจเดินตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะไปเปกินโยอัปปามาโยเช่นเดียวกับการปีนภูเขาหิมะลูกอื่นเราเริ่มปีนตอนเช้ามืดเราถึงจุดใส่แคมป์พรอนแล้วเราจะเดินขึ้นมาโมสเป็นไงบ้างนั่นคือก้อนที่เราจะต้องนี่ไม่คือก้อนที่เราจะไปแต่เราคิดว่าเราขึ้นไม่ไหวแล้วแหละเดี๋ยวไม่มีแรงลงเหนื่อยมากโคตรเหนื่อยเลยโอ้ยไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยมาถึงตรงนี้ฝ้ายก็ไปต่อไม่ไหวแต่ไกด์ก็ช่วยให้ผมตัดสินใจที่จะไปต่อจนถึงยอดเขาตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาเปกินโยอัปปามาโยวิสกี้ yeah สูงมากเลย 5,450 เมตรฮะไปไม่ได้ขึ้นมาด้วยดูวิวสิหลังจากชื่นชมความสวยงามบนยอดเขาได้ไม่ถึง10นาทีก็ถึงเวลาต้องเดินลงเรากลับมาอยู่ที่ยอดชาริฮาซึ่งมองไปแล้วก็เห็นเปกินโยอัปปามาโยฝั่งนู้นที่เราปีนขึ้นไปเมื่อกี้อันนี้คือยอดชาริฮาฝั่งนู้นก็จะเป็นเหวๆอย่างนี้แหละนั่นก็คือโอนาโปโตซีจากนั้นเราก็กลับไปพักในเมืองลาปาส1คืนและถึงแม้ฟ้าจะไปไม่ถึงยอดเขาลูกแรกด้วยกันแต่ตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะไปปีนยอดเขาลูกถัดไปคือไวนาโปโตซีลิฟข้างหลังนู้นนั่นแหละข้างหลังนั่นก็คือยอดไวนาโปโตซี 6,088 เมตรตอนนี้เราอยู่กันที่ประมาณ 5,240 เมตรพรุ่งนี้ขึ้นอีกเยอะเลยเรากำลังเตรียมตัวจะไปเดินตอนนี้เป็นเวลา 1:00 อากาศเย็นๆก็ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงการปีนเวนาโปโตซีแทบไม่มีอะไรต่างจากการปีนภูเขาลูกก่อนหน้าเพียงแต่มันยากกว่าหนาวกว่าแล้วก็เหนื่อยมากกว่าจนเราไม่มีพลังเหลือสำหรับการถ่ายภาพหรือวิดีโอเลยนั่นคือลาบาสแต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือครั้งนี้ผมกับฝ้ายขึ้นมาถึงยอดเขาด้วยกันตอนนี้เราอยู่บน
พราะฉะนั้นโปรโตซี 6,088 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเหนื่อยมากเลยสุดยอดมากเหนื่อยมากให้ดูวิวฝั่งนู้นคนเยอะอยู่แต่ว่าสุดยอดมากนี่คือทางที่เราเดินขึ้นมาการปีนภูเขาความสูง 6,000 เมตรเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตที่เราเคยทำและมันก็ทำให้เรารู้ว่าการจะฟันฝ่าไปจนถึงยอดเขาได้นั้นต้องผ่านอุปสรรคมากมายขนาดไหนการปีนภูเขาลูกนี้จะเป็นสิ่งที่คอยเตือนเราเสมอว่าความสำเร็จนั้นไม่อาจได้มาง่ายๆเพราะมันต้องแลกมากับความทุ่มเทและความเสียสละแต่ความรู้สึกของการได้ไปยืนบนยอดเขานั้นมันช่างมหัศจรรย์เหนือคำบรรยายใดๆจริงๆตอนถัดไปเราจะพาทุกคนเดินทางไปยังอาณาจักรอินคาที่สาบสูญมาชูปิกชูขอให้ทุกคนสนุกกับการผจญภัยแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ